ครับสวัสดีครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์อีกครั้งนะครับในส่วนด้านนี้เนี่ยจะแนะนำสินค้าตัวใหม่ก็คือ Pioneer 8750ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับในขณะนี้ซึ่งมีฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มี CarPlay คำว่า CarPlay ก็คือเราสามารถต่อนะครับสาย USB นะครับพอร์ตเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone แล้วสามารถใช้งานในเรื่องของการโทรศัพท์การรับข้อความนะครับให้มาแสดงปรากฏทางด้านหน้าจอแล้วก็สามารถเล่นเพลงที่เราจัดเก็บไว้ในตัว iPhone หรือสมาร์ทโฟนนะครับได้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของการใช้การเชื่อมต่อนะครับ iPhone สมาร์ทโฟนผ่านทางสาย HDMI นะครับและใช้แอป Radio นะครับซึ่งสามารถควบคุมนะครับหรือว่าสั่งงานทางด้านTouch Screen หรือว่าแค่สัมผัสที่หน้าจอได้ครับเจ้า Pioneer 8750ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ USB port นะครับ2 port แล้วก็มีช่องเสียบสาย HDMI ตัว resolution หน้าจอนะครับค่อนข้างสูงก็คือ 2800x480 หรือประมาณ 1,152,000 พิกเซลนะครับวัตต์ก็คือเป็น4x50W นะครับ4ช่อง x50W แล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ SD card ถ้าเรามีกล้องนะครับดิจิตอลอยากจะเปิดดูรูปภาพนะครับดูวิดีโอที่เราอัดมาเนี่ยเราสามารถเสียบเข้าไปในเจ้า Pioneer 8750แล้วก็แสดงออกทางหน้าจอได้นะครับนั่นคือข้อมูลทั่วไปนะครับของไอ้เจ้า Pioneer 8750ครับต่อไปเราจะไปดูรายการต่างๆนะครับหรือฟังก์ชันต่างๆที่เจ้า Pioneer ตัวนี้เนี่ยให้มาครับครับนี่คือด้านหน้าของไอ้เจ้า Pioneer 8750นะครับเริ่มการใช้งานก็จะมีปุ่มนะครับ Home แล้วมีปุ่ม Setting Command แล้วก็หลายคนก็คงรู้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดตัวหน้าจอนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็คือมีช่องสำหรับเสียบ SD card นะครับตรงนี้ค่อนข้างเยี่ยมนะครับสามารถเปิดดูภาพเปิดวิดีโอจากกล้องดิจิตอลภาพที่เราถ่ายมานะครับกลับมาดูนะครับในส่วนของปุ่มนะครับตรงกลางนี้ปุ่ม Home เนี่ยถ้าเราไปกดดู AV นะครับก็จะมีโหมดสามารถเลือกฟังวิทยุนะครับเล่นแผ่นดิสก์ครับ USB port นะครับ1 USB port ตัวที่2นะครับมีกล้องนะครับที่ติดรถครับมีเลือก SD card ได้ครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามาดูนะครับ setting เนี่ยครับคือเมนูหลักของเขาเริ่มจาก favorite นะครับเราจะดูอะไรที่เป็นชอบพิเศษนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการกำหนดนะครับสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราต้องการให้ขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกใช้เมนูตัวไหนก่อนตัวนั้นเขาเรียกว่า favorite ต่อไปก็คือ system นะครับก็มี AV source setting นะครับการตั้งค่านะครับแหล่งสัญญาณ AV ครับมีส่วนที่สำคัญนะครับที่ใช้งานก็คือ input output setting ซึ่งก็จะมีนะครับเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่า iPhone นะครับแล้วก็การใช้งานผ่านสาย HDMI หรือว่าจะผ่านสาย USB นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของไอ้เจ้า CarPlay นะครับซึ่งจะได้อธิบายใน YouTube ชุดต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีนะครับการตั้งค่าของกล้องนะครับ Demo Mode เราก็รู้อยู่แล้วว่าโทษทีครับจะให้มีการโชว์ความสามารถนะครับของเจ้า Pioneer 8750เนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ออฟไปซะส่วนด้านล่างต่อไปนะครับมี Steering Wheel Control สามารถควบคุมพวงมาลัยได้นะครับจากคือควบคุมสิ่งต่างๆเนี่ยจากพวงมาลัยรถยนต์ครับ Restore Setting ก็คือถ้าเราต้องการจะกลับไปตั้งค่านะครับดั้งเดิมหลังจากที่เราทำการแก้ไขอะไรต่างๆเรียบร้อยแต่เราจะไปใช้ค่าเริ่มต้นนะครับ
มีเสียงบีบโทนนะอันนี้ก็คือทั่วๆไปนะครับก็คงไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นธีมนะครับมีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับการแสดงนะครับทางด้านหน้าจอนะครับ อย่างเช่นนาฬิกาตรงนี้นะครับคล็อกจะเอาแบบไหนนะครับก็คือรูปแบบนี้ก็ทั่วไปเชื่อว่าหลายคนก็คงสามารถลองนะครับเล่นดูได้อันนี้ก็เป็นส่วนในการตั้งเสียงออดิโอนะครับซึ่งจะตั้งเสียงได้ก็คือเราจะต้องเล่นเพลงก่อนตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวทึบขึ้นมานะครับมีการตั้งวิดีโอเซตอัพครับเราสามารถเลือกวิดีโอเอาท์พุตฟอร์แมตจะเป็น NTSC หรือ PAL ก็ได้นะครับเนี่ยครับส่วนสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราสามารถกดคอนเนคชันนะครับแล้วก็เสิร์ชหานะครับซึ่งรายละเอียดผมก็จะได้กล่าวในนะครับ YouTube ชุดต่อไปนะครับครับในส่วนของออดิโอนะครับมีจุดหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมไปที่ Graphic EQ นะครับ Equalizer ตัวนี้ก็จะกลายเป็นPowerful Boost นะครับเราสามารถเลือกได้นี่คือยกตัวอย่างนะครับเราจะเลือกชนิดของประเภทเสียงเป็นเสียงธรรมชาติเป็นเสียงคนร้องเน้นไปทางลักษณะของเสียงคนร้องหรือว่าเสียงเบสอะไรเลือกได้นะครับมาดูในส่วนของน่าสนใจนะครับก็คือ crossover ตรงนี้เนี่ยทางด้านหน้านะครับเราสามารถตั้งค่าของ high pass filter ได้นะครับคือกำหนดเป็นลักษณะของ cut off frequency นะครับหรือว่าเราจะต้องตัดที่ความถี่นะครับเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีนี้เนี่ย high pass filter ก็คือเราจะเอาเสียงตั้งแต่ความถี่เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับเราสามารถเลื่อนไปมาได้นะครับตรงนี้ก็มีลูกเล่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนค่าของไอ้ความชันตัวนี้เนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นลบ12 dB ต่อออกเทปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้อาจจะเป็นลบ6 dB ต่อออกเทปนะครับนี่คือลูกเล่นอีกส่วนหนึ่งของในส่วนของการตั้งค่าทางด้านออดิโอครับครับทั้งหมดนั่นก็คือเป็นการเปิดตัวนะครับไอ้เจ้า Pioneer 8750ซึ่งที่กล่าวมาก็คือส่วนสำคัญก็คือการใช้ CarPlay แล้วก็มีการเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone ผ่านทางสาย HDMI แล้วก็เป็นแอป Radio นะครับซึ่งรายละเอียดในการใช้ CarPlay แล้วก็เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับสมาร์ทโฟน iPhone เนี่ยก็จะดูได้นะครับใน YouTube ซีรีส์ต่อไปก็จะมีซีรีส์2ซีรีส์3นะครับก็ครั้งหนึ่งก็ขอบคุณนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับ